ก่อนหน้านี้ถ้าเกิดใครจำที่พี่ชูวิทย์ให้สัมภาษณ์มาตลอดได้เนี่ยพี่ชูวิทย์เขาจะบอกว่ายังไงครับผมไม่รับเงินพวกนี้แม้แต่บาทเดียวอันนี้คือความขัดแย้งหนึ่งละถ้าเกิดผมไม่ทำผมก็จะทำให้สังคมเห็นโรบินฮูดจอมปลอมไม่ได้โรบินฮูดที่เก็บ GP มีค่าคอมเพราะที่แถลงไปทนายตั้มเนี่ยรับงานจากใครครับคุณรับงานจากใครมาตัวตนของคุณต้องมีอุดมการณ์คุณต้องมีถ้าคุณถามผมถึงมาว่าเออแล้วทำไมไม่เอามาพูดแล้วกูจะพูดยังไงดีวะเนี่ยกูจะพูดยังไงดีอ๋อมีตำรวจ2คนก็พามาแล้วเลยเอาเงินมาให้ผมเนี่ยผมถือ2ถุงเนี่ยจะทำยังไงดีวะจะผมพูดยังไงดีวิธีการของผมเนี่ยผมก็นำเงินไปบริจาคเป็นอันหมดภาระผมก่อนหน้านี้ถ้าเกิดใครจำที่พี่ชูวิทย์ให้สัมภาษณ์มาตลอดได้เนี่ยพี่ชูวิทย์เขาจะบอกว่ายังไงครับผมไม่รับเงินพวกนี้แม้แต่บาทเดียวอันนี้คือความขัดแย้งหนึ่งละว่าจะไม่มีวันรับเงินพวกนี้แต่พอวันหลังจากที่ผมโพสต์พี่ชูวิทย์ยอมรับมาแล้วแหละแต่มีเหตุผลว่าเป็นการเอาเงินเนี่ยไปทำบุญแต่วันนี้เดี๋ยวผมจะอธิบายว่ายอดเงินตรงนั้นเนี่ยไม่ใช่6ล้านแล้วก็ไม่ใช่ยอดที่เขาพูดถึงที่ไปทำบุญด้วยซ้ำไอ้เงิน6ล้านเนี่ยมันนั่นไปตรงกับไอ้ไปทำบุญทีละ3ล้าน3ล้านเลยโป๊ะเช๊ะพี่ชูวิทย์เลยออกมาโพสต์เมื่อคืนว่าเป็นยอดเงินแค่6ล้านแล้วผมก็ไม่ได้รับเงินผมเอาเงินโจรไปแล้วก็เอาไปทำบุญอย่างนี้เขาเรียกว่าอะไรนะเป็นโรบินฮูดแต่เป็นโรบินฮูดที่ไปรับเงินโจรมาเอาไปทำบุญต่อถ้าเกิดไม่มีค่า GP เนี่ยผมจะยกย่องพี่เลยและถ้าเกิดว่าพี่เปิดเผยกับประชาชนตั้งแต่วันแรกที่สารวัตรสัวติดต่อมาตามสไตล์ที่ควรจะเป็นจริงๆแล้วเนี่ยทุกคนประชาชนทุกคนที่ฟังผมแถลงอยู่ตอนนี้ถ้าตามสไตล์พี่ชูวิทย์เนี่ยสารวัตรสัวมาติดต่อป่านนี้โพสต์ด่าแล้วครับออกมาแฉแล้วครับมึงจะเอาเงินมาให้กูแต่กูก็รับไว้กูก็ไปทำบุญต่อแต่ทุกคนรู้ไหมว่าเงียบไม่มีอะไรเกิดขึ้นเซฟภาพนี้เลยนะครับเก็บไว้เก็บไว้ในเครื่องแล้วซูมอ่ะซูมดูความลึกของถุงมันมีแค่2ชั้นจริงหรือเปล่าถ้าคุณไปมองว่ามันมีแค่2ชั้นก็เท่ามีกันแค่3ล้านอันนี้ผมก็อาจจะคำนวณผิดหรือได้รับฟังมาผิดแต่ถ้าถุงนี้เป็นถุงมาตรฐานและลึกข้างล่างมันต้องมีอีก2ล้านรวมเป็นถุงละ5ล้านเป็น10ล้านจะไม่ตรงกับที่พี่ชูวิทย์บอกเมื่อคืนแล้วภาพที่เห็นเนี่ยทุกคนในที่ผมบอกให้ไปซูมดูก่อนว่าความลึกของถุงมันมีแค่ไหนให้ไปซูมดูถุงใบนี้ถ้าเกิดวางเงินเนี่ย 7.2 ถ้าเกิดว่า3กองมันจะเป็น 18.4 ซมเท่ากับถุงใบนี้ที่เมื่อวานเนี่ยผมต้องมีการคำนวณว่าปากถุงเนี่ยตามเส้นสีแดงตรงนี้แต่ว่ามันยังวัดความสูงตรงนี้ไม่ได้มันก็ต้องมาเทียบเคียงกับมุมนี้ซึ่งเป็นมุมที่สามารถที่จะวัดได้ว่าตรงนี้มันเหลือกี่เซนแล้วจะมาดูว่าเงินยอดเงินมัน6ล้านหรือว่ามัน10ล้านกันแน่ตั้งแต่ต้นมาเนี่ยสารวัตรสัวตอนนี้หนีไปต่างประเทศละเกี่ยวข้องกับเว็บพนันหลายเว็บตามที่ทุกคนได้เสนอข่าวไปแล้วแต่ก่อนที่สารวัตรสัวจะเป็นข่าวตอนนั้นเนี่ยมีกล่องดวงใจแล้วกันรู้ว่าเซตเนี้ยทำเกี่ยวกับพนันออนไลน์ก็พาไปหาคนคนหนึ่งที่โรงแรมเดวิดไปเนี่ยเขาไม่ได้ไปแค่ตำรวจอย่างที่บอกนะที่พี่ชูวิทย์เขียนเมื่อวานนะพี่ชูวิทย์ข้ามไปหน่อยอาจจะบอกความจริงนะครับแต่บอกความจริงไม่หมดเพราะว่าวันนั้นเนี่ยมีตัวเจ้าของเว็บไปด้วยซึ่งเป็นคนสนิทของสารวัตรสัว2มีข้าราชการตำรวจชั้นผู้ใหญ่อยู่คนนึงซึ่งผมคิดว่าให้พี่ชูวิทย์ออกมาเปิดเลยดีกว่าเพราะว่าข้อมูลมันไหลออกมาแบบนี้นะพี่ชูวิทย์ออกมาบอกเลยว่าข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ที่ทุกคนต้องตะลึงทั่วประเทศเนี่ยคือใครนั่งอยู่ด้วยมีกล่องดวงใจนั่งอยู่มีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ที่มากับพวกเว็บพนันแล้วก็มีพี่ชูวิทย์แล้วก็มีตำรวจที่บอกว่าเป็นมือขวาของพี่ชูวิทย์แล้วกันนะครับอยู่ด้วยวันนั้นมีการถือถุง2ถุงนี้เข้าไปยอดเงินตามที่ผมคำนวณแล้วก็ได้รับทราบมาไม่ใช่6ล้านแต่คือ10ล้านอันนี้ฝากคำถามไปพี่ชูวิทย์เลยว่าวันตรุษจีนกองดวงใจของพี่ชูวิทย์เนี่ยได้พาแทนไทยไปโรงแรมเดวิดจริงหรือไม่แล้วหลังจากนั้นถ้าเกิดใครดูไทม์ไลน์วันตรุษจีนน่าจะวันที่22มกราคมหลังจากที่มีชื่อปรากฏในเพจแค่1วันพอมีชื่อปรากฏแทนไทยหายจากสารบบของพี่สนธิเอ้ยพี่สนธิพี่ชูวิทย์แต่คนที่ไปตีอยู่ทุกวันนี้ก็คือใครก็คือพี่สนธิ
ที่จะฝากพี่ชูวิทย์นะครับวันที่บอกว่ามีการรับเงินจากสวัสดิ์ซัวเนี่ยนอกจากตำรวจที่เมื่อวานโพสต์ถึงแค่คนเดียวแล้วเนี่ยมีตัวแทนเว็บพนันไปด้วยหรือไม่พี่จะบอกไป6ล้านโอเคพี่ยืนกระต่ายขาเดียวเพราะพี่เปลี่ยนไม่ได้อยู่แล้วว่ามันคือ6ล้านแต่ผมอยากจะถามพี่นะว่าวันนั้นที่ไปเนี่ยมีตัวแทนเว็บพนันไปด้วยหรือเปล่าเงินบริจาคที่อ้างว่าเอามาจากพวกนี้ซึ่งผมบอกให้ว่าไทม์ไลน์เวลามันไม่ใช่เพราะสาวัตตัวเข้าไปจ่ายครั้งแรกเนี่ยมันปีที่แล้วแล้วใครจะดองเงินไว้ 5-6 เดือนแล้วมาจ่ายทีละ3ล้าน3ล้านผมพูดถึงเงิน50ล้านที่มีการจ่ายกันโดยใช้เงินดิจิตอลแล้วผมก็รู้ว่าหลังจากนี้ผมจะโดนอะไรผมเตรียมใจไว้แล้วพี่ชูวิทย์แต่ว่าถ้าเกิดผมไม่ทำผมก็จะทำให้สังคมเห็นโรบินฮูดจอมปลอมไม่ได้โรบินฮูดที่เก็บ GP มีค่าคอมตั้มเอาข้อมูลมาจากคนคนหนึ่งบุคคลคนนี้เป็นคนที่ผมเลี้ยงมาตีนเท่าป๋าหอยชื่อเล่นชื่อเปาชื่อจริงจิราวัตรโพสุวรรณเด็กคนนี้ผมไม่เด็กคนนี้ไม่มีพ่อแม่และมีคนเอามาฝากผมผมเลี้ยงดูดั่งลูกผมโดยที่ผมให้ไปเรียนที่โรงเรียนพปร.ผมขออนุญาตเอ่ยนามชื่อจนกระทั่งจบผมก็เห็นคุณทุกคนก็เห็นเคยมาติดตามผมจนกระทั่งผมติดคุกเล่าให้ฟังก่อนพอผมติดคุกผมก็บอกให้นายเปาเนี่ยไปเก็บเงินค่าเช่านายเปาไปเก็บเงินค่าเช่าอะไรค่าเช่าคอนโดผมเล็กๆน้อยๆ 30,000 50,000 ผมติดคุกอยู่10เดือนกว่านายเปาก็บอกว่าเงินไม่ได้เก็บมาค่าเช่าคนนั้นไม่ให้คนนี้แต่จริงๆทุกคนให้หมดนายเปาหมกไว้เมื่อผมออกมาผมก็ต่อว่าและให้เอาเงินมาคืนนายเปาก็เอาเงินมาคืนและต่อมานายเปาก็ขอลาออกนายเปาไปทำงานโดยที่ผมไม่รู้กับสารวัตรสัวกับสัวเหตุผลเพราะเรียนโรงเรียนเดียวกันเอาละเรื่องนี้ทนายตั้มฟังจากเปาซึ่งเป็นพูดง่ายๆว่าเป็นคนเนรคุณผมไม่ว่าเงิน50ล้านเป็นดิจิตอลผมไม่เคยได้รับผมไม่เคยได้รับถ้า50ล้านมาจากแทนไทยถามว่าแทนไทยผมได้พบไหมผมได้พบโดยที่มีนายตำรวจคนหนึ่งพามาหาผมเช่นเดียวกันกับข้อมูลอื่นๆเมื่อมีมาหาผมและผมยังจำได้ด้วยว่านายแทนไทยบอกว่าไปหาพี่สนธิและผมยังเตือนบอกว่าเฮ้ยเองคิดจะฟ้องพี่สนธิเนี่ยคิดผิดแล้วถ้าเองคิดจะฟ้องเขาเนี่ยว่าเองอย่าฟ้องดีกว่านั่นคือสิ่งที่ผมบอกนายแทนไทยพบที่โรงแรมเปิดเผยมาเวลากลางวันเปิดเผยคนพามาเป็นนายตำรวจคนหนึ่งซึ่งผมก็ไม่รู้ว่านายตำรวจคนนี้พานายแทนไทยไปหาพี่สนธิด้วยหรือเปล่าแต่นายแทนไทยบอกว่าได้ไปหาพี่สนธิแต่พี่สนธิไม่เชื่อว่ามันประกอบอาชีพสุจริตอย่างนั้นอย่างนี้ผมบอกว่าแทนไทยถ้าคุณคิดจะฟ้องพี่สนธิคุณคิดผิดนั่นคือสิ่งที่ผมได้คุยในประเด็นวันนั้นเงินทองไปตรวจเช็คได้เลยครับดิจิตอลไปตรวจให้พอได้เลยว่ากล่องดวงใจผมเนี่ยนะลูกชายผมทุกคนเนี่ยมีกิน50ล้านยืนยันว่าไม่มีแต่เอาละเมื่อคุณพูดก็ขอให้คุณเอาหลักฐานมาแล้วกันทีนี้ประเด็นที่2บอกเงินในถุง2ถุงอันนี้เรื่องสำคัญ2ถุงผมยืนยัน2ถุงนั้นน่ะถุงละ3ล้านมีนายตำรวจที่ไม่ได้เป็นตำรวจแล้ว1คนชื่อย่ออ่ออ่างอีกคนนึงชื่อย่อปอปลาเกษียณอายุแล้วบุคคลนี้ผมรู้จักมากว่า30ปีตั้งแต่ผมทำอาบอบนวดทั้งสองได้มาพบผมพร้อมกับนำเงินมาโดยบอกว่าเงินทั้งหมดเนี่ย2ถุงเนี่ย6ล้านยืนยันต่อหน้าพระผมได้รับ6ล้านเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังผมบอกว่าเฮ้ยพี่ผมไม่เอานะผมรับเคลียร์ไม่ได้เงินพี่เอามาให้ผมเนี่ยเอาเงินเอากลับไปแต่เงินทั้งหมดเนี่ยก็ไม่ยอมเอากลับยัดเยียดให้ผมท้ายสุดผมก็บอกว่าพี่ถ้าให้มาอย่างเงี้ยผมต้องเอาไปทำอย่างอื่นแล้วผมเอาไว้ไม่ได้พี่เขาก็บอกว่าแล้วแต่ชูวิทย์จะทำอะไรแล้วแต่ชูวิทย์เอาละทีนี้คุณต้องเข้าใจว่าถ้า10ล้านจริงทำไมผมถึงไปให้6และก็4เก็บไว้3ล้านไปที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์มีหลักฐานอีก3ล้านไปโรงพยาบาลศิริราชวันที่15มีนาวันที่14กุมภาคุณเห็นไหมครับทำไมผมไม่เอาไปให้เลยผมนัดหมอก็ไม่ว่างคุณฟังดีๆคุณสุวรรณ50ล้านผมเก็บไว้เองก็ได้นี่ครับผมไม่จำเป็นต้องเอาไปบริจาคก็ได้นี่ครับทำไมผมต้องบริจาคและข้อที่2ทำไมถ้าผมได้10
ทำไมผมต้องเก็บ4แล้วเอาไปบริจาค6ทำไมผมไม่เก็บ6แล้วเอาไปบริจาค4ที่ละ2ล้านก็ได้เป็นประเด็นที่สังคมต้องตัดสินโรบินฮูดอย่างผมแหละครับถ้าคุณถามผมถึงมาว่าเอาแล้วทำไมไม่เอามาพูดกูจะพูดยังไงดีวะเนี่ยกูจะพูดยังไงดีโอ้มีตำรวจ2คนก็พามาแล้วเลยเอาเงินมาให้ผมเนี่ยผมถือ2ถุงเนี่ยจะทำยังไงดีวะที่ผมพูดยังไงดีวิธีการของผมเนี่ยผมก็นำเงินไปบริจาคเป็นอันหมดภาระผมที่หนึ่งถุงหนึ่ง3ล้านที่หนึ่งถุงหนึ่ง3ล้านอย่างน้อยๆเงินต่างๆเหล่านี้ก็ยังไปนำเป็นประโยชน์กับสังคมเพราะพี่แถลงไปทนายตั้มเนี่ยรับงานจากใครครับคุณรับงานจากใครมาตัวตนของคุณต้องมีอุดมการณ์คุณต้องมีการที่สีเทาหรือกายที่ใครเอาเงินมาให้ผมถ้าผมเก็บไว้สำคัญเลยครับถ้าผมเก็บเงินนั้นไว้ผมไม่จำเป็นต้องพูดก็ได้ผมไม่จำเป็นต้องบอกก็ได้แต่เงินนั้นผมรีบเอาไปบริจาค ก็บริจาคตามถุงนั่นแหละครับไม่กล้าใช้บาทเดียวไม่ใช้ตอนนี้คุณก็มาพูดแล้วจาก6ล้านเป็น10ล้านเอาถ้าเป็น10ล้านเนี่ยผมเก็บไปทั้ง10ล้านเลยไม่ดีหรอครับหรือง่ายๆว่าถ้าผมเก็บ7ล้านก็ได้ผมบริจาค3ล้านก็ได้คุณก็ไม่รู้หรือว่าผมเก็บ9ล้านก็ได้ผมให้ล้านนึงก็ได้แต่การที่ผมไปนำไปให้6ล้านซึ่งในถุงนั้นน่ะมี3ล้านและการที่ผมบอกว่าผมไม่เอาและเขายัดเยียดมาให้ในสถานการณ์นั้นน่ะจะให้ผมทำอย่างไรเอาเงินปาไปเลยไหมวิธีทางออกคือวิธีที่นำเงินไปเป็นประโยชน์ก็คือเอาไปบริจาคซะจะได้หมดเรื่องหมดราวขอให้ไม่มีความสุขความเจริญแต่ถ้าผมพูดสิ่งใดเป็นความจริงเป็นความจริงเท่านั้นความจริงหนึ่งเดียวก็ขอให้ผมเจริญขอให้ผมจัดการสิ่งที่ผมตั้งใจได้สมเจตนารมณ์สาธุ